สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเสริมสร้างสาระรอบรู้นำสู่มุมมองหลากหลายรอบโลกเลือกสรรบรรยายมุ่งหมายก่อเกื้อประสบการณ์รู้รอบโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันสุภาศิริอมาตยกุลขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รอบโลกทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะรายการรู้รอบโลกเวลา 22:00 น.ทุกวันพุธนะคะ 22:00 น.ถึง 22:30 น.ค่ะก็เป็นการนำเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทั้งเหตุการณ์ทั้งสถานที่หรือแม้กระทั่งบุคคลเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะคะมีคุณบัญชาทิโกศรีก็อยู่ควงเคียงคู่กับรายการนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเมืองหนึ่งของประเทศโปแลนด์นะคะดิฉันเองได้เคยไปใช้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศโปแลนด์มาเป็นเวลา2ปีแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ที่โปแลนด์นั้นเราก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ทำงานอยู่ที่เมืองสำคัญเมืองหนึ่งคือเมืองวรอชวาฟนะคะซึ่งเป็นเมืองที่คนไม่ค่อยรู้จักชื่อเสียงเมืองนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าสำหรับโปแลนด์แล้วถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากก็เลยอยากจะนำมาพูดคุยกันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะเมืองวรอชวาฟเป็นเมืองหนึ่งของโปแลนด์ที่สวยงามมากค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะวรอชวาฟเป็นเมืองในแคว้นซิเลเซียอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์ค่ะแคว้นซิเลเซียซึ่งเป็นแคว้นใหญ่ที่มีเมืองนี้อยู่เนี่ยนะคะก็จะอยู่ติดชายแดนประเทศสาธารณรัฐเช็กนะคะในบริเวณแคว้นนี้เองจะแบ่งเป็นเซลิเซียตอนบนแล้วก็เซลิเซียตอนล่างภูมิประเทศของแคว้นเซลิเซียเองนี่ถือว่างดงามมากมีธรรมชาติที่หลากหลายแล้วก็มีเทือกเขาที่ชื่อว่าซูเดตี้นะคะเป็นแนวเขตชายแดนติดกับประเทศเช็กค่ะภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาซูเดตี้นี่ชื่อกาโกโนเซ่นะคะมีอุทยานแห่งชาติอยู่ทางตอนบนของภูเขาแล้วก็อุทยานแห่งชาตินี้แหละค่ะที่ได้รับการยอมรับจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันเรียกว่ายูเนสโกนะคะค่ะองค์การยูเนสโกนี่ให้การยอมรับว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ระบบนิเวศของโลกนะคะค่ะซิเลเซียนี่เคยเป็นแคว้นที่มีวัฒนธรรมรุ่งเรืองมากมาตั้งแต่ศตวรรษที่10นะคะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปราสาทราชวังคฤหาสน์ป้อมปราการหรือว่าสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆนะคะตัวเมืองวรอชวาฟเองเป็นเมืองหลวงของเซลิเซียอยู่ตอนล่างนะคะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโอดราก็มีประชากร 600,000 กว่าคนเท่านั้นนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองอันใหญ่อันดับ4ของประเทศโปแลนด์นะคะก็ตามประวัติเขากล่าวกันว่าชนเผ่าสลาวิกสเลซ่านะคะมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ปัจจุบันก็คือเป็นแคว้นซิเลเซียนั่นเองค่ะมาตั้งถิ่นฐานกันตั้งแต่ศตวรรษที่8นะคะแล้วก็มีบันทึกว่าเมืองรอชวาฟเองเนี่ยสร้างโดยดยุกจากเช็กที่ชื่อว่าวราติสลาวที่1แห่งโบฮีเมียเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่10ก็เลยอาจจะเป็นเชื่อกันว่านะคะเป็นที่มาของชื่อเมืองวรอชวาฟนะคะจุดแรกที่สร้างเมืองนี้คือบริเวณออสตรูฟตุมสกี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมที่เมืองออสตรูฟตุมสกี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์เลยตอนนั้นเขาสร้างเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์เป็นป้อมปราการป้องกันชายแดนของตนวรอชวาฟนี่เป็นที่มั่นของอาณาจักรโบฮีเมียที่อยู่ระหว่างทางหลวงที่หรือ Royal Route นะคะทางหลวงเส้นทางหลวงที่กษัตริย์ยุโรปเนี่ยจะใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางแล้วก็อยู่เชื่อมระหว่างเส้นทางการค้าอัมพันด้วยนะคะหรือว่าแอมเบอร์นั่นเองรอชวาฟเป็นเมืองหลวงของซิเลเซียภายใต้กษัตริย์แห่งราชวงศ์เพียสนะคะเป็นราชวงศ์แรกของโปแลนด์ค่ะแล้วก็
นอกจากนั้นตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่ 1,000 โรชวาฟก็เป็นที่ตั้งของสังฆราชหรือว่าหัวหน้าสังฆมณฑลด้วยนะคะถือว่าโรชวาฟในสมัยนั้นนี่เป็นเมืองที่มีความสำคัญยิ่งค่ะแต่ว่าตามประวัติศาสตร์ก็คือเมืองนี้กลับถูกตกไปอยู่ใต้การปกครองของเช็กอีกนะคะเป็นระยะเวลาเกือบ200กว่าปีรัฐเช็กทั้งหมดถูกรวมเข้ากับอาณาจักรฮับสบวร์กของออสเตรียเมื่อปีคริสตศักราช 1526โรชวาฟก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฮับสบวร์กไปด้วยค่ะแต่ว่าต่อมาโรชวาฟก็ถูกย้ายไปอยู่ใต้การดูแลของกษัตริย์เฟเดริกมหาราชแห่งปรัสเซียนะคะก็เลยทำให้โรชวาฟถูกเรียกว่าเบรสเลานะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซียนี่เยอรมันนะคะโรชวาฟเป็นเมืองของเยอรมันอยู่จากปีคริสตศักราช 1871 จนถึง 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละค่ะคือปีคริสตศักราช 1945 เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โรชวาฟก็เลยกลับมาอยู่กับประเทศโปแลนด์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าโรชวาฟเนี่ยก็ถือว่ารุ่งเรืองมากแต่ก็ผ่านสงครามมาอย่างหนักค่ะโดยเฉพาะสงคราม30ปีซึ่งเป็นสงครามศาสนาระหว่างแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์ที่เกิดขึ้นในยุโรประหว่างปีคริสตศักราช 1618 ถึง 1648 นะคะดินแดนของเยอรมันเนี่ยเป็นสนามรบอยู่30ปีค่ะโรชวาฟและเมืองอื่นๆก็ประสบความพินาศไปเกือบทุกด้านกองทัพเยอรมันก็เคยตั้งกองบัญชาการอยู่ที่โรชวาฟด้วยนะคะบ้านเมืองเลยเสียหายแล้วก็ถูกทำลายจากการสู้รบมากหลังสงครามก็ได้มีการบูรณะแล้วก็สร้างเมืองขึ้นกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมนะคะไอ้ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่แหละค่ะที่ได้มีการโยกย้ายพลเมืองชาวเยอรมันออกจากโรชวาฟนะคะประชาชนทางตะวันออกในเขตลาวูฟปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศยูเครนนะคะเขาก็เอาประชาชนในเขตตะวันออกของเขตลาวูฟเข้ามาอยู่แทนเป็นหมื่นๆคนเลยค่ะรวมทั้งนำทรัพย์สมบัติแล้วก็สิ่งที่เป็นอนุสรณ์สถานอนุสรณ์ต่างๆนะคะกลับมาที่โรชวาฟด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นนักกวีชาวโปแลนด์หนังสือเอกสารทางประวัติศาสตร์และภาพวาดสำคัญๆที่อยู่ที่เมืองลาวูฟเนี่ยเขาขนกลับมาอยู่ที่นี่แล้วให้คนเยอรมันเนี่ยออกจากโรชวาฟไปเพราะฉะนั้นจากการที่โรชวาฟนี่ถูกเปลี่ยนมือไปอยู่ใต้การปกครองของหลายอาณาจักรในยุโรปนะคะโรชวาฟก็แน่นอนค่ะมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานหลากหลายแล้วก็ถือว่าทำให้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่โดดเด่นของโรชวาฟนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านศิลปะสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นสถานที่สำคัญของโรชวาฟเนี่ยถือว่าได้รับฉายากันเลยว่าเป็นเวนิสของโปแลนด์ก็เพราะว่าโรชวาฟนี้สร้างอยู่บนแผ่นดินที่เป็นเกาะทั้งหมด12เกาะเล็กๆค่ะมีแม่น้ำแล้วก็คลองล้อมรอบเชื่อมต่อกันด้วยสะพานรวมทั้งหมด127สะพานนะคะถือว่าเป็นเมืองที่มีสะพานมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรองจากเมืองเวนิสในอิตาลีแล้วก็รองจากเมืองอัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์และรองจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียค่ะสำหรับสะพานเก่าแก่ที่สุดใน1ใน127สะพานนะคะสะพานที่เก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่าสะพานเปียเซกสร้างตั้งแต่ปีคริสตศักราช1845ค่ะแต่ว่าสะพานที่มีชื่อเสียงมากของโปแลนด์คือกรุนวอลสกี้ขอโทษนะคะถ้าอ่านภาษาโปแลนด์ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าตีความและอ่านออกมาได้ว่ากรุนวอลสกี้นะคะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์สร้างเสร็จเมื่อปีคริสตศักราช1910มีชื่อแต่เดิมว่าสะพานอิมพีเรียลนะคะทีนี้ก็นำมาถึงสถานที่สำคัญในเมืองโรชวาฟค่ะดิฉันเองได้ไปอยู่ที่เมืองโรชวาฟมาหลายครั้งนะคะแต่ละครั้งก็อยู่ประมาณสักสัปดาห์กว่าๆก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญก็เลยอยากจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะคะสถานที่สำคัญแห่งแรกคือจตุรัสการค้าก็มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางคือศตวรรษที่13นะคะโปแลนด์นี่เขาจะเรียกจตุรัสว่าไรเนกนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโปแลนด์รองจาก
จตุรัสการค้าที่เมืองคราคูฟคราคูฟนี่เป็นเมืองทางใต้ถัดลงไปอยู่ทางใต้ตรงนะคะทางใต้ของโปแลนด์และก็เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศโปแลนด์ด้วยจตุรัสการค้าของเมืองวรอชวาฟนี่ถือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองสังคมและก็วัฒนธรรมเลยทีเดียวค่ะใจกลางของจตุรัสนี่จะมีศาลาเมืองนะคะเป็นรูปทรงกอธิกที่เป็นทรงสูงขึ้นมาโดดเด่นเป็นสง่ามากค่ะบริเวณโดยรอบจัตุรัสจะเป็นบ้านเมืองรูปทรงศิลปะและสถาปัตยกรรมจากยุคเรเนซองส์นะคะคือศตวรรษที่14-15นั่นเองมาจนถึงศตวรรษที่20แม้ว่าเมืองทั้งหมดนี้นะคะจะเคยถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ชาวโปแลนด์ได้สร้างเมืองใหม่กลับขึ้นมาก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์แล้วก็รูปแบบของศิลปะเอาไว้นะคะมีบางอาคารบางแห่งก็ยังคงรักษาของเก่าดั้งเดิมไว้ได้เพราะว่าไม่ได้ถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงทางด้านตะวันตกของจัตุรัสการค้าเคยมีตลาดค้าขนสัตว์นะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีค่ามากแล้วก็เป็นสินค้าที่ค้าขายกันมาตั้งแต่ยุคกลางจนถึงต้นศตวรรษที่20เลยทีเดียวทีนี้มาจัตุรัสเกลือนะคะจะอยู่ติดกับจัตุรัสการค้าแต่ว่าขนาดเล็กกว่านะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแต่ก่อนนี้เป็นที่ที่มีการซื้อขายแลกเป็นเกลือค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่มีค่าอย่างมากนะคะในตอนต่อไปดิฉันอยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเกลือมานำเสนอนะคะในที่เมืองวรอชวาฟนี้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางการค้าเกลือของยุโรปโดยเฉพาะยุโรปทางด้านตะวันออกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการค้าขายน้ำผึ้งเครื่องหนังเชือกแล้วก็เนื้อแพะเคยเรียกจัตุรัสนี้กันว่าจัตุรัสโปแลนด์เพราะว่าพ่อค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวโปแลนด์แต่ปัจจุบันนี้เราจะไม่เห็นร่องรอยการค้าขายเกลือนะคะเพราะว่ามีซุ้มขายดอกไม้นานาชนิดสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะพอมาถึงศาลาเมืองนะคะศาลาเมืองเนี่ยคือทาวน์ฮอลล์นั่นเองเป็นสถาปัตยกรรมทรงกอธิกที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์และยุโรปตะวันออกเลยทีเดียวค่ะสร้างมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1290นะคะแล้วก็มีการต่อเติมปรับปรุงกันเรื่อยมาอีกถึง250ปีก็ยังทำกันมาเรื่อยหอคอยของศาลาเมืองนี้จะสูงถึง66เมตรเป็นศิลปะเรเนซองส์นะคะมีตราประจำเมืองประดับอยู่ทางด้านตะวันออกของศาลาเมืองก็จะมีนาฬิกาดาราศาสตร์หรือ Astronomic Clock นะคะที่ติดตั้งกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1580เข็มยาวเนี่ยที่ว่าบอกชั่วโมงเนี่ยจะมีรูปพระอาทิตย์ติดอยู่ส่วนเข็มสั้นที่บอกนาทีจะมีรูปพระจันทร์อยู่นะคะแล้วก็ตามมุมสี่ด้านของนาฬิกาจะเป็นสัญลักษณ์โบราณของอียิปต์ที่บอกฤดูกาล4ฤดูค่ะสำหรับสถาปัตยกรรมภายในศาลาเมืองก็เป็นรูปทรงกอติกนะคะด้านนอกนี่จะได้รับการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมที่เป็นศิลปะกอติกที่ละเอียดแล้วก็งดงามยิ่งค่ะดังเช่นทางที่ใต้ของอาคารจะเป็นงานประติมากรรมจากศตวรรษที่19เป็นรูปปั้นคนสำคัญของวรอชวาฟนะคะแล้วก็ก็ถือเรียกได้ว่าเป็นทาวน์ฮอลล์ของทาวน์พีเพิลนั่นเองเป็นที่อยู่ของของคนสำคัญเขาก็เลยนำมาปั้นรูปปั้นไว้เป็นที่ระลึกนะคะแต่ก่อนศาลาเมืองนี่คือศูนย์กลางบริหารงานของวรอชวาฟก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ศาลาเมืองหรือว่าทาวน์ฮอลล์นี้ไม่ได้ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่สองเสียหายแค่ร้อยละ10เท่านั้นปัจจุบันภายในศาลาเมืองนี่ก็จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขอโทษค่ะพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะทางด้านหน้าของศาลาเมืองเป็นที่ตั้งของรูปปั้นนักเขียนและก็นักกวีชาวโปแลนด์คืออเล็กซานเดอร์เฟลโดเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจากการเขียนเกี่ยวกับเรื่องขบขันของชนชั้นสูงของโปแลนด์นะคะรูปปั้นนี้ก็เป็นรูปปั้นหนึ่งค่ะที่นำมาจากเมืองลาวูฟที่ปัจจุบันอยู่ในเขตของประเทศยูเครนนะคะเอามาตั้งแทนรูปปั้นจักรพรรดิไกเซอร์วิลฮาร์มของเยอรมันนั่นเองถอนรูปปั้นของเยอรมันออกแล้วก็เอารูปปั้นของนักกวีชาวโปแลนด์มาตั้งแทนนะคะร้านข้างๆแถวข้างๆของศาลาฮอลล์นี่ดิฉันก็ได้เคยไปทานมีร้านกาแฟร้านอาหารน่ารักมากร้านอาหารพื้นเมืองของโปแลนด์อร่อยมากเลยทีเดียวค่ะอีกที่หนึ่งของเมืองรอชวาฟที่มีความสำคัญมากที่อยู่ในบริเวณตรงกลางนั้นคือโบสถ์เซนต์อิลิซาเบธนะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วก็มีหอคอยสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองรอชวาฟเลยทีเดียวมีสถาปัตยกรรมทรงกอติกเช่นกันนะคะสร้างเมื่อกลางศตวรรษที่14ตัวหอคอยเองเนี่ยตัวโบสถ์เนี่ยสร้างเสร็จตั้งแต่ศตวรรษที่14แต่ว่าหอคอยมาสร้างเสร็จในศตวรรษที่15นะคะ
ต่ก่อนหอคอยเดิมสูงถึง128เมตรแต่ว่าปัจจุบันเหลือ91เมตรนะคะโบสถ์เซนต์อิลิซาเบธนี่เป็นโบสถ์ของคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ค่ะเคยถูกไฟไหม้แล้วก็ทำลายจากสงครามนะคะจนกระทั่งต่อมาก็ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมกันมาหลายครั้งจนกระทั่งเห็นในปัจจุบันภายในโบสถ์นี่จะมีแท่นบูชาที่เป็นศิลปะกอติกและเรเนซองส์ที่งามมากทีเดียวมีหลุมฝังศพของบุคคลสำคัญสำคัญของเมืองนะคะทีนี้ก็มาถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์คือมหาวิทยาลัยวรอชวาฟเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าแต่ก่อนนี้เก่าแก่มากนะคะสร้างเดิมเนี่ยเป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่สร้างเมื่อปี1702โดยพระราชบัญชาของจักรพรรดิลีโอโปลด์ที่1แต่ว่าต่อมาก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยวรอชวาฟในปีคริสตศักราช1811นะคะในช่วงสงครามออสเตรียปรัสเซียนั้นสถาบันการศึกษานี้ถูกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลเป็นคุกแล้วก็ร้านอาหารแต่ว่าพอช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2มหาวิทยาลัยวรอชวาฟก็กลายเป็นศูนย์บัญชาการของทหารนาซีเยอรมันหลังสงครามอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนี้ที่เป็นชาวเยอรมันทั้งหมดนี่ถูกขับออกหมดเลยนะคะแล้วก็ให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยลาวูฟที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศยูเครนนั้นเข้ามาสอนแทนค่ะก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีอาจารย์ชาวโปแลนด์สอนที่มหาวิทยาลัยวรอชวาฟมีผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์และของโลกหลายคนและที่น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ฟังคะรวมทั้งผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล9คนนะคะเป็นผู้ที่จบที่มหาวิทยาลัยวรอชวาฟค่ะหนึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่ชื่อว่าแม็กซ์บอร์นทีนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคืออัลลอยอัลไซเมอร์ค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นจิตแพทย์ชาวเยอรมันก็เกิดเมื่อปีคริสตศักราช1864คนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ทำการศึกษาแล้วก็วิจัยค้นพบภาวะโรคสมองเสื่อมวิจัยค้นพบมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1906นะคะโรคนี้เลยได้ชื่อว่าโรคอัลไซเมอร์ก็คือมาจากนักวิจัยที่ชื่อว่าอัลลอยอัลไซเมอร์นี่เองเขาได้รับเขาเป็นชาวเยอรมันก็จริงนะคะเป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมันแต่ว่าเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์จิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยวรอชวาฟซึ่งขณะนั้นนะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเรียกว่ามหาวิทยาลัยเบรสลาวนะคะเบรสลาวตามที่อยู่ภายใต้เยอรมันนะคะแต่ว่าตัวอัลไซเมอร์เนี่ยในปีคริสตศักราช1912ก็คือก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เขาเดินทางมาโดยรถไฟนะคะแต่ปรากฏว่าไม่สบายอย่างมากแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจที่เมืองเบรสลาวค่ะเมื่อตอนอายุ51ปีนะคะคือเสียเมื่อปีคริสตศักราช1915นอกจากนี้ยังมีอีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังก็คือโรเบิร์ตบุนเซนนะคะนักวิทยาศาสตร์นักเคมีหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้เป็นนักเคมีชาวเยอรมันเขาก็เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวรอชวาฟซึ่งตอนนั้นคือมหาวิทยาลัยเบรสลาวนะคะเขาคือผู้ที่พัฒนาตะเกียงก๊าซให้เป็นเปลวไฟปราศจากสีก็เลยทำให้การศึกษาสีของเปลวไฟเนี่ยศึกษาได้ง่ายขึ้นเลยมีการตั้งชื่ออุปกรณ์ในห้องทดลองนั้นว่าบุนเซนบราวเนอร์ค่ะอาคารที่สวยงามและก็มีชื่อเสียงที่สุดของมหาวิทยาลัยนี้คือหอประชุมลีโอโปลนะคะตกแต่งด้วยศิลปะบาโรกงดงามวิจิตรยิ่งเลยค่ะมีงานศิลปะปูนปั้นมีประติมากรรมโดยฟรานซ์โจเซฟแมนโกนะคะแล้วก็มีงานจิตรกรรมของคริสโตฟแฮนเกอร์ด้วยนะคะหอประชุมนี้สวยมากจริงๆค่ะดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมา 2-3 ครั้งหอสมุดออสโลเนียมก็เป็นหอสมุดอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญของเมืองวรอชวาฟนะคะแต่ก่อนนี้เป็นอาคารหมู่ของพระราชวัง อยู่ที่ริมแม่น้ำโอดราค่ะถูกทำลายเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่สถาปัตยกรรมบาโรกในสมัยที่17นะคะเคยใช้เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็วิทยาลัยแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นหอสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าแล้วก็การเก็บเอกสารสำคัญของชาติถือว่าเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์เลยทีเดียวนะคะหอสมุดออสโลเนียมเนี่ยจัดตั้งมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1871โดยโจเซฟแม็กซิเลียนขอโทษค่ะโจเซฟแม็กซิมิเลียนออสโซลิเมียมเข
ขาเก็บสะสมหนังสือและเอกสารต่างๆของโปแลนด์ระหว่างที่เขาอยู่ที่เวียนนาประเทศออสเตรียเพราะว่าตอนนั้นนี่โปแลนด์ตามประวัติศาสตร์โปแลนด์จะถูกแบ่งดินแดนออกไปจนไม่เหลือเป็นประเทศเลยนะคะตัวส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ที่โปแลนด์โจเซฟแมชเชมิเลียนออสโลมิเนียมเนี่ยออสโลมิเนียมเนี่ยเขาเห็นความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอกสารที่มีค่าของโปแลนด์เอาไว้นะคะเขาก็เลยเก็บเอาไว้ในฐานะสมบัติส่วนตัวห้องสมุดส่วนตัวของเขาก็ขยายมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากเขาก็ย้ายห้องสมุดหนังสือของเขาเนี่ยไปอยู่ที่ลาวอฟที่อยู่ที่ยูเครนนะคะพอหลังสงครามโลกครั้งที่2มีการยกย้ายหนังสือสำคัญสำคัญเอกสารสำคัญสำคัญจากลาวอฟมาที่วรอชวาฟซึ่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ปกครองโปแลนด์อยู่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขายึดหนังสือและเอกสารดังกล่าวไปมากกว่า80%น่าเสียดายมากนะคะที่เหลือปัจจุบันนี้ก็มาถูกเก็บอยู่ที่ห้องสมุดออสโลมิเนียมนี่เองนะคะตัวอย่างงานเอกสารแล้วก็ที่มีค่ามากคืองานเขียนของอดัมสมิสเกวิชแล้วก็นิโคลัสโคเปนิคัสค่ะคนที่เป็นนักดาราศาสตร์ของโลกนะคะค่ะแล้วก็ยังมีภาพวาดโดยเรมบรานต์แล้วก็ดูเรอร์ด้วยนี่ก็เป็นเอกสารสำคัญที่ได้มีการโยกย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่หอสมุดออสโลมิเนียมนะคะทีนี้มีอีกมุมนึงของเมืองวรอชวาฟที่ดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมคือหอประชุมประชาชน People's Hall นะคะแต่เดิมนี้เป็นหอประชุมฉลองครบรอบ100ปีเพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์ครบรอบ100ปีที่โปแลนด์ร่วมกับกองทัพพันธมิตรสู้รบชนะกองทัพนโปเลียนที่เมืองไลป์ซิกในภาษาเยอรมันนะคะหอสมุดขอโทษค่ะหอประชุมนี้ออกแบบโดยแม็กซ์บอกนะคะสร้างปีคริสต์ศักราช1911ถึง1913คือตอนนั้นเนี่ยถือว่าที่หอประชุมนี้มีความสำคัญเนี่ยเพราะว่าในขณะนั้นนี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยคอนกรีตและเหล็กนะคะที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปบนยอดตรงส่วนกลางของหอประชุมเป็นโดมทรงกลมขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง65เมตรหรือว่า200ฟุตนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโดมที่ใหญ่ที่สุดนับจากยอดโดมแพนธีออนของประเทศอิตาลีเลยทีเดียวค่ะหลังคาโดมนี้จะเปิดปิดได้โดยระบบพิเศษนะคะภายในหอประชุมนี้จุคนได้ถึง 7,000 คนปัจจุบันนี้หอประชุมก็เป็นที่ใช้เป็นที่แสดงคอนเสิร์ตโรงละครสนามกีฬาแล้วก็มีงานแสดงสินค้าด้วยเป็นที่น่ายินดีว่าหอประชุมประชาชนนี้ไม่ได้ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่2อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่อีกมุมเมืองหนึ่งนะคะองค์การยูเนสโกยกย่องให้หอประชุมประชาชนแห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเมื่อปีคริสตศักราช2006นี่เองค่ะแต่ด้านหน้านอกหอประชุมประชาชนนี้ก็จะมีอาคารต่างๆรายรอบลานด้านหน้าก่อนที่จะเดินทางเข้าหอประชุมที่เอาไว้ใช้จัดนิทรรศการนะคะมีงานประติมากรรมเป็นแท่งเหล็กแหลมที่เรียกว่าอิกริค่าสูง96เมตรแต่ก่อนนี้สูงถึง106เมตรนะคะแต่ว่ากล่าวกันว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ยกแท่งเหล็กขึ้นตั้งแสดงก็เกิดฟ้าผ่ายอดแหลมแท่งหักก็ล้มลงมาในปีคริสตศักราช1964เลยลดระดับยอดแหลมลงเหลือ96เมตรดังที่เห็นปัจจุบันแท่งเหล็กแหลมอิกริค่านี้ออกแบบโดยสตานิสลาฟแฮมเปลตั้งแต่ปีตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1948เป็นของขวัญที่ประชาชนรัสเซียมอบให้กับประชาชนโปแลนด์นั่นเองค่ะยังมีห้องแสดงภาพวาดนะคะซึ่งเป็นอาคารรูปทรงกลมภายในบรรจุภาพวาดที่สำคัญยิ่งของโปแลนด์คือภาพวาดการต่อสู้ที่รัชวาวิเชเป็นการต่อสู้ของโปแลนด์ที่ได้รับชัยชนะจากรัสเซียนะคะเป็นประเทศยุโรปประเทศเดียวนะคะที่สามารถรบชนะรัสเซียได้เมื่อปีคริสตศักราช1794ที่รัชวาวิเชภาพดังกล่าวนี้ยาวมากนะคะยาว120เมตรสูงถึง15เมตรวาดโดยจิตรกรยานสไตกาแล้วก็วอยเชคคอสแซกใช้เวลาวาดถึง9ปีเมื่อปี1894ก็มีการพบว่าภาพวาดนี้อยู่ที่ลาวอฟที่ยูเครนนะคะก็เลยนำออกกลับมาที่โปแลนด์เมื่อปีคริสตศักราช1946แล้วก็นำมาแสดงที่เมืองวรอชวาฟจากนั้นเป็นต้นมาค่ะทีนี้มันจะมีอาคารบริเวณหนึ่งนะคะที่ดิฉันอยากจะนำมาเล่าก่อนที่จะจบรายการคือออสตรูฟตุมสกี้ที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการ
แต่บริเวณแต่ก่อนนี้บริเวณนี้เป็นเกาะอยู่ในบริเวณแม่น้ำโอดรานะคะณที่แห่งนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของเมืองโรชวาฟเพราะว่าเป็นจุดที่ดยุกจากเชคที่ชื่อว่าวาลิสลาวที่1แห่งโบฮีเมียเนี่ยมาสร้างเมืองตั้งแต่ต้นศตวรรษที่10แล้วพอปีคริสตศักราชที่1000ก็เป็นที่ตั้งของหัวหน้าสังคมณฑลนะคะจนปี1292รอชวาฟก็ย้ายไปสู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโอดราแต่ว่าบริเวณที่ถูกย้ายไปก็ยังมีความสำคัญอยู่จนศตวรรษที่19จากนั้นถึงได้มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างฝั่งของแม่น้ำโอดราทำให้ออสตรูฟตุมสกี้จะไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไปส่วนสะพานตุมสกี้เป็นสะพานที่เชื่อมเกาะตุมสกี้กับเกาะเปียเซกนะคะซึ่งสะพานที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สร้างเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะออสตรูฟตุมสกี้นี่จะมีถนนเล็กเดินกันถึงได้โดยรอบน่ารักมากเลยค่ะชื่อว่าเป็นเกาะแห่งโบสถ์เลยนะคะว่าเพราะว่ามีโบสถ์อยู่มากมายในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เซนต์จอห์นที่เป็นสถาปัตยกรรมกอติกที่โดดเด่นมีหอคอยแล้วก็มียอดแหลมอยู่2ด้านนะคะโบสถ์เซนต์จอห์นนี้ก็สร้างเมื่อต้นศตวรรษที่13ถือว่าเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแห่งแรกของประเทศโปแลนด์นะคะแล้วก็งานก่อสร้างเซนต์จอห์นก็สร้างกันมาอีก500กว่าปีนอกจากนี้ก็จะมีโบสถ์เซนต์แมรี่อยู่บนเกาะเปียเซกเป็นอาคารอิฐเช่นกันค่ะขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมกอติกทั้งภายนอกและภายในประตูทางเข้าก็เรียบง่ายนะคะโบสถ์เซนต์แมรี่สร้างในช่วงศตวรรษที่14นะคะเคยมีรูปทรงโรมาเนสแต่ว่าถูกทำลายเสียหายจากสงครามก็เลยมาสร้างเป็นรูปทรงกอติกนะคะโบสถ์สำคัญของออสตูฟซุมสกี้อีกอันหนึ่งคือโบสถ์โฮลี่คลอสนะคะมีอาคาร2ชั้นแล้วก็ยังมีโบสถ์อีกหลายแห่งที่อยู่ในบริเวณนี้ถือว่าเป็นบริเวณที่เป็นเมืองที่น่ารักมากแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ดิฉันขอแนะนำเมืองหนึ่งนะคะถ้าอยู่ทางด้านใต้ของโปแลนด์ก็ไปทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ไปที่เมืองวรอชวาฟค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรู้รอบโลกวันนี้ก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองสำคัญเมืองหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศโปแลนด์ที่ตัวดิฉันเองก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ได้ไปตามการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆมานำเสมอคุณผู้ฟังนี่เองนะคะวันนี้รายการรอบโลกดิฉันสุภาศิริอมาตยกุลพร้อมด้วยคุณบัญชาธิโกศีขอสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ